Tonight, คืนนี้นะครับ we want to study a little bit about divine wrath. เราก็อยากจะมาศึกษากันเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพิโรธของพระเจ้า But don't worry, it's good news. แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับยังไงเป็นข่าวดีแน่นอน Actually, the title is Delivered from Divine Wrath. จริงๆชื่อคำเทศนาคืนนี้นะครับผมตั้งใจจะเรียกว่าเป็นการที่เรารอดพ้นจากความพิโรธของพระเจ้า Delivered from divine wrath การที่เราได้รอดพ้นจากความพิโรธของพระเจ้า You know you all know this by now that there is a lot of misunderstanding concerning divine wrath in the body of Christ มาถึงวันนี้คิดว่าเราทุกคนก็คงจะรู้ดีแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพิโรธของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา You know sometimes we read the Old Testament and feel like God is this fearful you know angry god บางครั้งเมื่อเราอ่านจากในพันธสัญญาเดิมเราก็จะรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โมโหร้ายมากเวลาโกรธแล้วพระองค์น่ากลัวจังเลย So I want to bring some understanding concerning the nature of god ดังนั้นผมเองก็อยากที่จะทําให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของพระเจ้านะครับ Understand the divine wrath of god in the light of the gospel of Jesus Christ แต่เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจเรื่องความพิโรธของพระเจ้าเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วย Now, I'm speaking to Christians tonightคืนนี้เนี่ยผมพูดกับคริสเตียนโดยตรงเลยนะครับ You believed in Jesus Christ เมื่อคุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ You have come to Jesus as your refuge คุณเองก็เข้ามาหาพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของคุณ You are covered under the shadow of Jesus Christ คุณจึงได้รับการปกคลุมไว้ด้วยปีกของพระเยซูคริสต์ You are a child of God คุณเป็นลูกของพระเจ้า You have been redeemed and you are in a place of favor แล้วคุณเองได้รับการไถ่แล้วตอนนี้จึงทำให้คุณได้ยืนอยู่ในที่แห่งความโปรดปรานของYet so many Christians live their daily lives. แต่ก็ยังมีคริสเตียนมากมายที่ดำเนินชีวิตประจำวันของเขา Always having the sense that somehow God is angry at them. โดยการมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าพระเจ้าเองเนี่ยยังโกรธอะไรเขาอยู่ In fact, God is angry at them many times a day. คือจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยโกรธเขาเนี่ยหลายครั้งตอนวันเลยด้วยซ้ำ You know, if God is holy. คือถ้าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ย If God is perfect. และพระเจ้าเองสมบูรณ์แบบ And I'm not. และผมเองก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น Then surely He must be angry at me many times.คือแน่นอนเลยนะคะว่าชีวิตประจำวันพระองค์ก็คงจะโกรธผมเนี่ยหลายๆรอบเลย You know we have to understand this because it's important แต่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Because how you see God and what you believe about God เพราะอย่าลืมนะคะว่าคุณมองเห็นพระเจ้าอย่างไรแล้วคุณเชื่อเกี่ยวกับพระองค์อย่างไรนั้น determines how strong your walk with God will be มันจะเป็นตัวกำหนดว่าการดำเนินชีวิตของคุณกับพระเจ้าเนี่ยจะแข็งแรงจะเข้มแข็งกันมากขนาดไหน Your intimacy with God ความสนิทสนมที่คุณมีกับพระเจ้า Your trust in God ความไว้วางใจที่คุณมีต่อ Your พระเจ้า Your confidence in God หรือความมั่นใจที่คุณมีในพระเจ้า is determined by how you see God ก็จะถูกกำหนดด้วยว่าคุณมีมุมมองกับพระเจ้าอย่างไร If you see God as an angry God ถ้าคุณมองเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โกรธอยู่ตลอด You will struggle in your walk with him คุณก็จะรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตกับพระองค์เป็นเรื่องที่ยากมาก Your faith will be shaken all the time แล้วคุณก็จะเห็นว่าความเชื่อของคุณเนี่ยมันจะสั่นคลอนหวั่นไหวตลอดเวลา You'll be confused in your Christian life คุณก็จะดำเนินชีวิตคริสเตียนไปด้วยความสับสน So it's very important ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับ That we interpret the wrath of God in the light of what Jesus has done for us ที่เราจำเป็นต้องตีความหมายเรื่องความพิโรธของพระเจ้าเนี่ยโดยดูบนพื้นฐานของสิ่งที่พระเยซูทำให้เรา I think many of us experience this and you know sometimes we think about these things even unconsciously ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็น่าจะได้รับประสบการณ์แบบนี้นะครับบางครั้งอาจจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ได้ตั้งใจ You know you wake up and a day just goes bad from morningคุณตื่นขึ้นมาเช้านี้อยู่ๆก็ไม่รู้สิมันหงุดหงิดเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ไม่ดีเกิดขึ้น or you wake up and your car is not starting หรือเหมือนกับวันนี้ตื่นขึ้นมาอยู่ๆก็รถสตาร์ทไม่ติด and then somehow you make it start and then you get stuck in traffic แล้วพอรถสตาร์ทติดแล้วขับรถไปเอ้ารถติดอีกวันนี้ and you get stuck in traffic and you reach your office and you forget your mobile phone at home พอไปรถก็ติดแล้วพอไปถึงออฟฟิศปุ๊บอ้าวนึกได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน and then you know you go to the mall and then you realize that your coupon has expired แล้วพอคุณไปห้างว่าจะซื้อของสักหน่อยเอาหยิบคูปองขึ้นมาหมดอายุJust everything goes wrong. มันดูเหมือนวันนี้ไม่รู้บ้าบออะไรเกิดขึ้นทั้งวัน For Christians, สำหรับคริสเตียน Sometimes God must be angry at me. บางทีเราคิดว่าเฮ้ยสงสัยพระเจ้าต้องโกรธฉันแน่เลย I feel like God is not blessing me. แล้วรู้สึกเหมือนว่าพระเจ้าวันนี้ไม่ได้อวยพรอะไรฉันเลย God must be angry at me. พระเจ้าต้องโกรธฉันแน่เลย Because เพราะว่า I did not do my devotion this morning. เมื่อเช้าเนี่ยตื่นสายเลยไม่ได้แบบเฝ้าเดียวกับพระเจ้า Last week I did not wake up on time for online service. หรือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตื่นสายก็ไม่ทันดูการนมัสการออนไลน์อีก Surely God
must be angry at me พระเจ้าต้องโกรธฉันแน่ๆเลย or you know someone in your family gets sick หรืออาจจะมีสมาชิกในครอบครัวบางคนป่วยขึ้นมา feel like God must be angry at our family เราก็รู้สึกว่าพระเจ้าจะต้องโกรธครอบครัวเราหรือเปล่า you know something goes bad in your life หรือมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิต or you lose your job คุณอาจจะตกงาน or something หรืออะไรสักอย่างแหละ and you always feel like God must be angry at me he's not blessing me แล้วคุณก็รู้สึกว่าพระเจ้าต้องโกรธฉันแน่ๆเลยพระเจ้าไม่เห็นอวยพรฉันเลย and we think that's the truth แล้วเราก็คิดว่านั่นคือความจริง you know, if something goes bad in my life God's angry at me for sure ถ้าเกิดมันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันแสดงว่าพระเจ้าต้องโกรธฉันแน่ๆ but the question is that the biblical truth แต่คำถามก็คือสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยมันคือความจริงที่มาจากพระคัมภีร์หรือเปล่า is what you believe ไอ้สิ่งที่คุณเชื่อเนี่ย the truth according to the scriptures according to the gospel เป็นความจริงที่ตรงกับข่าวประเสริฐหรือเป็นความจริงที่มาจากพระคัมภีร์หรือเปล่า these issues must be settled in our hearts ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องค้นหาคำตอบให้ได้นะครับเกี่ยวกับคำถามนี้ First and foremost we must understand this แต่ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องเข้าใจว่า that God is holy righteous and perfect พระเจ้าเนี่ยทรงบริสุทธิ์ทรงชอบธรรมและพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ and because he's holy righteous and perfect และเป็นเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรมและสมบูรณ์แบบ God must be angry at sin ยังไงพระเจ้าก็ต้องโกรธความบาปแน่นอน God is not angry at sin ถ้าพระเจ้าเนี่ยไม่โกรธความบาปอะไรเลย then he's not holy แสดงว่าพระองค์ก็ไม่ได้บริสุทธิ์ He's not righteous. He's not perfect. พระองค์ก็ไม่ได้ชอบธรรมพระองค์ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ You see what I'm saying? คุณพอจะเข้าใจไหมคะ So when God is angry at sin, ดังนั้นถ้าพระเจ้าโกรธความบาป It's not about his mood. มันก็ไม่ผิดนะครับและไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้พระองค์อารมณ์เสีย It's about his love. แต่มันเป็นเรื่องของความรัก It's about his righteousness. มันเป็นเรื่องของความชอบธรรม It's about his glory. It's about his perfection. มันเป็นเรื่องของเกียรติยศพระองค์มันเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบ Whenever God is angry, เมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าโกรธIt is a righteous anger all the time. แสดงว่าเป็นความโกรธที่ถูกต้องและชอบธรรมทุกครั้ง That anger is always a holy anger. เพราะว่าความโกรธนั้นมันเป็นโกรธเพื่ออยากจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้น And God has to be angry at sin. และพระเจ้าต้องโกรธความบาป Because sin destroys His creation. เพราะความบาปนั้นจะทำลายการทรงสร้างของพระองค์ And anything that destroys the people He loves. แล้วทุกอย่างที่ต้องการทำลายชีวิตของผู้คนที่พระองค์รัก God is angry at พระองค์จะโกรธสิ่งเหล่านั้นมากเลย It would be really weird มันก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลก If the kids have cancer ถ้าเกิดว่าเด็กบางคนเป็นมะเร็ง and the parents are not angry at that cancer แล้วพ่อแม่ไม่รู้สึกว่าโกรธกับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ You know they have to be angry at that cancer คือจริงๆพ่อแม่ควรจะรู้สึกโกรธโรคนี้ because they love their children so much เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกมาก and that cancer is destroying their children เพราะว่ารู้ว่าการเป็นโรคแบบนี้อาจจะทำลายชีวิตของลูก well, sin is worse than a cancer แต่จริงๆแล้วความบาปเนี่ยมันร้ายแรงกว่ามะเร็งด้วยซ้ำ sin destroys everything it touches ความบาปเนี่ยมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้แตะต้องลงไป And so God is angry at sin พระเจ้าจึงต้องโกรธความบาปไง Amen And so it's a righteous anger แล้วก็เป็นความโกรธที่ถูกต้องและชอบธรรมด้วย And when people เมื่อผู้คน presume on their own strength and came under the law พยายามที่จะพึ่งกำลังตัวเองและเอาชีวิตไปอยู่ภายใต้ระบบธรรมบัญญัติ which God knew they can never do ซึ่งพระเจ้ารู้ว่าการไปอยู่แบบนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางจะทำได้แน่นอน once they're under the law เมื่อเขาตกไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ they will always be under the wrath of God เขาก็จะต้องตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้าเสมอ under the law they will always keep failing เพราะว่าถ้าอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเมื่อไหร่เขาก็จะล้มเหลวตลอด you know God allowed man to be under the law พระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้มนุษย์อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ so that they can know how much they cannot do เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะทำไม่ได้ and so that they can know เพื่อเขาจะได้รู้ as long as they're under the law they will be under the wrath of God ว่าตราบใดที่เขายังอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเขาก็ต้องตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้าด้วย the Old Testament and the New Testament reveals to us คือทั้งพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมนั้นเปิดเผยกับเรา that's why that the covenant of the law is a temporary covenant นี่คือเหตุผลว่าพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติพระเจ้าตั้งใจจะใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้น it was a spiritual schoolเพราะเป็นเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนฝึกฝนทางฝ่ายวิญญาณมันเป็นโรงเรียนที่ฝึกฝนทางฝ่ายวิญญาณ To teach Israel and everyone ที่จะสอนอิสราเอลแล้วก็ทุกๆคน That under the law no one can survive ว่าภายใต้ธรรมบัญญัติจะไม่มีใครรอดได้เลย Everyone will fail ทุกคนจะล้มเหลวหมด And if they fail และถ้าเขาล้มเหลว Then God's wrath will come upon them ความพิโรธของพระเจ้าก็จะตกลงมาที่เขาอย่างแน่นอน Because God is holy righteous and perfect เพราะพระเจ้าชอบธรรมบริสุทธิ์และพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบ So this is
is how we must understand the wrath of God. และนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความพิโรธของพระเจ้า Even God's wrath แม้แต่ความพิโรธของพระเจ้า is an act of love. ก็ยังถือว่าเป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยความรัก You might say, how is that so? คุณอาจจะสงสัยว่ามันจะรักยังไงหรอ Well, God's wrath is an act of love because คือความพิโรธของพระเจ้าเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความรักเพราะว่า It's a wrath against evil that destroys everything that is good. มันเป็นความโกรธที่โกรธต่อสิ่งชั่วร้ายและต้องการจะทำลายสิ่งที่ดี And so all of us ดังนั้นเราทุกคน Before we came to Christ ก่อนที่เราจะเข้ามาหาพระคริสต์ We were all under the wrath of God เราก็เคยตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้า Because all of us were held captive by sin เพราะว่าเราทุกคนถูกความบาปเนี่ยจับกุมเราไว้เป็นทาส The book of Ephesians tells us แล้วในหนังสือเอเฟซัสเองก็ได้บอกกับเราว่า We were by nature children of wrath โดยลักษณะแล้วเรานั้นน่ะจึงเป็นลูกแห่งความบาป Now but this is before we came to Christ แต่อันนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเชื่อในพระคริสต์ Right I'm going ahead of myself but first let's go to Romans chapter 4จริงๆผมอธิบายล้ำหน้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้ให้เรามาดูในโรมบทที่4ด้วยกันก่อน We'll skip some verses and go to verse 15เราก็จะข้ามข้อพระคัมภีร์บางข้อนะครับแล้วก็ไปดูในข้อที่15กัน Romans chapter 4 verse 15ในโรมนะครับบทที่4ข้อที่15 It says because the law brings about wrath for where there is no law there is no transgression ถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไร verse 15 อ๋อ15นะคะ yeah. เพราะธรรมบัญญัติเป็นเหตุให้มีการลงพระอาชญาแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั้นก็ไม่มีการละเมิดธรรมบัญญัติ You know think about this ให้คุณลองคิดดูนะครับ You know if the law is not there ถ้ามันไม่มีธรรมบัญญัติ There is no transgression มันก็คงไม่มีเรื่องของความผิดถูกไหม And if there's no transgression และถ้าไม่มีเรื่องของความผิด No one will fall under the wrath of God ก็ไม่มีใครจำเป็นต้องตกไปอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้า And so the law was brought in ดังนั้นธรรมบัญญัติได้ถูกนำมาใช้ To let men know that they cannot do it เพื่อจะให้มนุษย์ได้รู้ตัวว่าเขาไม่สามารถจะปฏิบัติAnd that they will always be under the wrath of God as long as they're under the law. คือถ้าตราบใดที่เขายังอยู่ใต้ธรรมบัญญัติใต้ระบบนี้เขาก็จะอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้าเสมอ The law was never given to redeem man. เพราะพระเจ้าไม่เคยตั้งใจจะให้ธรรมบัญญัติเพื่อจะไถ่มนุษย์ The law was supposed to be a pointer to man. เพราะว่าธรรมบัญญัติมีหน้าที่ที่จะชี้ให้มนุษย์ได้เห็นพระเยซู You need the grace of God. You need the mercy of God. บอกว่าพวกท่านเนี่ยจำเป็นต้องได้รับความเมตตาและพระคุณของพระเจ้า But if we insist on staying under the law, แต่ถ้าเรายังดื้อรั้นแล้วก็อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติต่อไป We will be under the wrath of God เราก็ต้องตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้าแน่นอน This is very important for us to understand as we begin this study tonight อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจก่อนนะคะเพื่อเราจะสามารถศึกษาเรื่องนี้กันได้ต่อไปในคืนนี้ Under the law ภายใต้ธรรมบัญญัติ You're always under the wrath of God always คุณก็จะตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้าเสมอนะครับเสมอเลย It is so because you're always failing to obey the law เหตุผลที่เป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าคุณจะไม่สามารถปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วน No matter howTenaciously or hard, you're trying. ไม่ว่าคุณจะพยายามหนักแค่ไหนคุณจะบอกว่าคุณมีหัวใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติก็ตาม To be under the wrath of God. การที่จะตกไปอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้า It means to be under condemnation, under judgment, under punishment. นั่นหมายความว่าคุณก็จะต้องถูกลงโทษถูกพิพากษาแล้วก็เหมือนกับถูกตำหนิอยู่ตลอดเวลา There's a withdrawal of God's favor and blessings from your life. เพราะว่าภายใต้ระบบนั้นมันจะไม่มีเรื่องความโปรดปรานหรือพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณเลย But thank God that we are in a new covenant.แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ตอนนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ Thank God that Jesus came ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา Thank God he paid the price at the cross ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เองได้จ่ายราคาให้กับเราบนกางเขน Amen Amen The righteous wrath of God ความชอบธรรมความพิโรธที่ชอบธรรมของพระเจ้า has been satisfied at the cross ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็พระองค์พึงพอใจกับสิ่งที่พระเยซูทำบนกางเขนแล้ว And this is the good news และนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเรา Because a righteous judge mustpunish sin he cannot overlook sin เพราะผู้พิพากษาที่ชอบธรรมยุติธรรมพระองค์จำเป็นต้องจัดการและตัดสินกับความบาปพระองค์จะมองข้ามไปเฉยๆไม่ได้นะครับ But instead of pouring his wrath upon us แต่แทนที่พระองค์จะเทความโกรธทั้งหมดของพระองค์ลงมาที่เรา Instead of punishing us or judging us แทนที่พระองค์จะลงโทษเราหรือตัดสินพิพากษาเรา He placed his son in our place พระองค์เนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นไประบายลงที่พระบุตรของพระองค์แทนตัวเรา And all the divine wrath of God
God, the righteous divine wrath of God, we ought to receive. ดังนั้นเนี่ยความโกรธที่ชอบธรรมของพระเจ้าที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ที่เราควรจะได้รับ Jesus received on the cross. พระเยซูกลับมารับแทนเราบนกางเขน And for the first time, Jesus addressed the Father as God. แล้วนี่คือครั้งแรกที่พระเยซูเนี่ยเอ่ยถึงพระบิดาในฐานะของพระเจ้า Because on the cross, เพราะบนกางเขนนั้น God was dealing with Jesus as a judge, not as a father. เจ้ากำลังตัดสินพระเยซูในฐานะที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่ในฐานะของพ่อกับลูก And he said God my God my God why have you forsaken me เพราะก่อนหน้านี้พระเยซูไม่เคยเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์เรียกพระบิดาแต่วันนั้นพระเยซูบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าทำไมพระองค์ทิ้งข้าพระองค์ไป God had to turn away from Jesus Christ พระเจ้าจำเป็นต้องหันหน้าหนีจากพระเยซู Because he was receiving the divine wrath upon himself in our place เพราะว่าตอนนั้นพระเยซูกำลังรับความโกรธและโทษทั้งหมดของพระเจ้าของเราเนี่ยไปไว้กับพระองค์เอง In Romans 6:14 it says ในโรมนะครับบทที่6ข้อ14ได้บอกว่า For sin shall not have dominion over youเพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้ For you're not under law but under grace เพราะท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณ You see this is the truth of the new covenant เพราะอันนี้แหละมันคือความจริงของพันธสัญญาใหม่ That sin natureOf Adam, ที่ลักษณะความบาปของอาดัม The power of sin, พลังของความบาป The nature of sin cannot have dominion over us anymore. หรือว่าลักษณะนิสัยของความบาปไม่สามารถที่จะมาครอบงำเหนือเราได้อีกต่อไป The nature of sin has been cut off from us. เพราะว่าลักษณะของความบาปได้ถูกตัดขาดออกไปจากชีวิตเราแล้ว Remember that it was because of that sin that we were under the wrath of God. จำได้ไหมคะว่าเป็นเพราะความบาปอันนี้แหละทำให้เราต้องตกไปอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้า But that sin has been cut off from us now. แต่ว่าความบาปนั้นมันถูกตัดขาดออกไปจากชีวิตของเราแล้ว And this sin has no dominion in our lives แล้วความบาปนี้ก็ไม่มีอำนาจในการมาครอบครองเหนือชีวิตของเราอีก Not because we perfectly obeyed the law ไม่ใช่เพราะตอนนี้เราปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนนะคะ But because now we are under grace แต่ตอนนี้เป็นเพราะเราย้ายมาอยู่ใต้พระคุณต่างหาก What does it mean to be under grace แล้วมันหมายความว่าอย่างไรกับการมาอยู่ใต้พระคุณ It means to be under the finished work of Jesus หมายความว่าเราได้อยู่ภายใต้การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู We are covered by Jesus Christ แล้วเราก็ถูกพระเยซูคริสต์ปกคลุมเราไว้ We have run to Jesus Christ as our refuge เราได้วิ่งมาหาพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรา Amen. Amen Remember long time ago I taught about the city of refuge จำได้ไหมคะว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมเองเนี่ยก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของที่ลี้ภัยที่เป็นเมืองต่างๆ You know God instituted this law in the Old Testament for the Israelites ในพันธสัญญาเดิมนะคะพระเจ้าเองก็ได้กำหนดกฎหมายหรือธรรมบัญญัติของพระองค์ขึ้นมาให้กับอิสราเอล That there were cities of refuge ว่ามันก็จะมีเมืองต่างๆที่เขาเนี่ยกำหนดไว้ให้เป็นเมืองลี้ภัย And if someone accidentally killed someone เกิดมีใครสักคนนึงเนี่ยไปฆ่าใครตายโดยอาจจะไม่ได้ตั้งใจ You know they know that they're the family of the dead will take revenge แล้วเขาก็รู้แน่นอนว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังไงต้องมาแก้แค้นแน่ So they have to run as fast and as quick as they can to a city of refuge nearest to them เขาจำเป็นที่จะต้องวิ่งไปเพื่อจะไปลี้ภัยในเมืองที่ใกล้ที่สุดYou know the picture is Jesus Christ. คือภาพตรงนี้เนี่ยเมืองลี้ภัยต่างๆก็คือพระเยซู Today in the new covenant. วันนี้ในพันธสัญญาใหม่ Jesus is our city of refuge. พระเยซูนี่แหละเป็นเมืองที่ลี้ภัยสำหรับเรา The law cannot punish us anymore. เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถจะมาลงโทษเราได้อีกแล้ว Because Jesus satisfied the law. เพราะพระเยซูได้ทำตามบัตรธรรมบัญญัติทุกอย่างครบถ้วนแล้ว The law cannot take revenge anymore. ธรรมบัญญัติจึงไม่สามารถจะมาเอาคืนจากเราได้ Because Jesus took the judgment already. เพราะพระเยซูได้รับการพิพากษาของเราไปไว้กับพระองค์ We are in the cityตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ในเมืองเป็นที่ลี้ภัยของเรา There's no more wrath over our lives จึงไม่มีความพิโรธใดๆของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราอีก There's no more judgment over our lives ไม่มีการพิพากษาใดๆอยู่เหนือชีวิตของเราอีก So next time something bad happens in your life ดังนั้นครั้งต่อไปถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ You know accidentally you lose money or something หรือคุณอาจจะไปเผลอทำตังหายหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง You know don't think that is the wrath of God คุณอย่าคิดว่าคุณไปทำผิดมาแล้วพระเจ้าลงโทษนี่คือความโกรธของพระองค์ Don't associate wrong things in your life with the anger of God คุณอย่าไปเอาสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมาโทษว่านี่ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าลงโทษคุณ If Jesus' work is perfect ถ้าการงานที่พระเยซูทำสมบูรณ์แบบ then God's wrath is not upon your life anymore ดังนั้นความพิโรธของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไป Because you're no longer a
under the law. เพราะคุณไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วไง But you're under the grace of God. แต่ตอนนี้คุณได้อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า Can somebody say amen to that? Amen. ได้ไหมครับ Amen. Amen. You know, there's so many people. มีผู้คนมากมาย They talk about the judgment of God. I mean, God is COVID is God judging people. ที่ชอบพูดถึงแต่เรื่องว่าโอ้นี่คือการพิพากษาของพระเจ้าเอะอะไรก็พระเจ้าพิพากษาโควิดเกิดขึ้นก็พระเจ้าพิพากษา Earthquake God judging people. คือแผ่นดินไหวก็พระเจ้าพิพากษาผู้คน You know, I'm telling you this. ผมอยากจะบอกคุณนะครับ If God has to judge people, ถ้าพระเจ้าต้องตัดสินผู้คน then no one is saved. ก็คงไม่มีใครรอดพ้นจากการโดนตัดสิน Everyone, every city, every nation, every village has to be judged. คือทุกคนนะครับทุกประเทศทุกเมืองทุกหมู่บ้านก็จะถูกตัดสินหมด You know, the funny thing is this. สิ่งที่มันน่าขำก็คือ Some of the most sinful cities, nothing happens. คือSome of the most sinful cities. มันอาจจะมีเมืองบางเมืองที่เรียกว่าเต็มไปด้วยความบาป You know, I'm not saying. ผมไม่ได้บอกว่า that we should go on sinning because God is not angry at us. ว่าเราก็ควรจะบาปกันให้เต็มที่เลยเพราะตอนนี้พระเจ้าไม่ได้โกรธเราอีกแล้ว But what I'm saying is this. แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ We must understand divine timings. เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาของพระเจ้าด้วย We must understand divine covenants. เราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาของพระเจ้าด้วย Remember, you all remember this. ทุกคนจำได้ใช่ไหมครับ From the time of Adam มาตั้งแต่ช่วงเวลาของอาดัม to the time of Moses จนถึงช่วงเวลาของโมเสส there was no judgment at all มันไม่มีเรื่องของการพิพากษาใดๆเลย they were under the grace of God เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า when Israelites came out of Egypt เมื่ออิสราเอลได้เดินทางออกมาจากอียิปต์ there was no law มันก็ไม่มีเรื่องของธรรมบัญญัติ there was no law ไม่มีธรรมบัญญัติ it was God's grace completely ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระคุณพระเจ้าล้วนๆ but you notice this แต่คุณสังเกตไหม after Mount Sinai หลังจากภูเขาซีนาย after men came under the law หลังจากที่มนุษย์ลงมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ There was judgment and judgment and judgment and judgment after that มันจะมีแต่เรื่องของการพิพากษาการพิพากษาการพิพากษาและการพิพากษาไม่จบไม่สิ้น Because when men come under the law เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ Man is bound to fail ยังไงมนุษย์ก็ล้มเหลวแน่นอน And when they fail และเมื่อเขาล้มเหลว The righteous law must judge them เขาอ่ากฎหมายที่ชอบทำก็ต้องลงโทษเขา But today แต่ในวันนี้ Jesus has fulfilled the law พระเยซูได้ทำตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว Jesus did not remove the law พระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะมาล้มล้างธรรมบัญญัติ But he fulfilled the law แต่พระองค์มาเพื่อจะทำให้ธรรมบัญญัตินั้นครบถ้วนสมบูรณ์ And he brought us under his grace และพระองค์จึงสามารถนำเรามาอยู่ใต้พระคุณของพระองค์ได้ He paid the price พระองค์จ่ายราคา And we are free from judgment และทำให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้า And the good news the timing that we live in today และข่าวดีกว่านั้นก็คือในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ Is that this is not the time of judgment นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการพิพากษา This is a time of grace แต่ตรงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณ Church is called to enjoy the grace of God. เพราะคริสตจักรถูกเรียกมาให้มีความสุขกับพระคุณของพระเจ้า And to proclaim the grace of God. และให้เรามาประกาศพระคุณของพระเจ้าด้วยกัน Even to the worst sinners. ต่อให้กับคนบาปที่เราบอกว่าเลวร้ายที่สุด In the worst cities. หรือในเมืองที่มันเลวร้ายที่สุด We are not to proclaim judgment. เราก็ไม่ควรจะไปประกาศการพิพากษา We are to proclaim Jesus Christ. แต่เราควรจะประกาศพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. You know, isn't it interesting? คุณน่ามันน่าสนใจไหม That when Jesus started his ministry, he went to the synagogue ตอนที่พระเยซูได้เริ่มพันธกิจรับใช้พระองค์เองได้เข้าไปในธรรมศาลา Remember in Luke chapter 4จำได้ไหมครับในลูกาบทที่4 He took the scroll opened the scroll directly went to Isaiah พระองค์ก็หยิบหนังสือม้วนขึ้นมาและพระองค์ทรงเปิดออกและตั้งใจที่จะอ่านจากหนังสืออิสยาห์ And he started reading about himself และพระองค์ก็เริ่มที่จะอ่านข้อความที่บันทึกไว้เกี่ยวกับพระองค์เอง You'll know that verse คุณจำได้ไหม The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me บอกว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ Preach the gospel to the poor เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน To heal the broken hearted เพื่อที่จะรักษาคนที่หัวใจแตกสลาย To set the captives free เพื่อที่จะปลดปล่อยบรรดาเฉลยให้เป็นอิสระ To proclaim the year of the favor of the Lord เพื่อที่จะประกาศถึงปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า And then Jesus stops there ก็พระเยซูก็หยุดอยู่ตรงนั้น He closes the scroll แล้วพระองค์ก็ปิดหนังสือม้วนลง And gives it back แล้วพระองค์ก็คืนให้เขา Wait a minute he's reading from Isaiah อ้าวเดี๋ยวนะพระองค์อ่านจากหนังสืออิสยาห์ If you go to Isaiah and read that portion ถ้าคุณเนี่ยไปอ่านในหนังสืออิสยาห์แล้วอ่านในบทตรงนั้น It doesn't stop at where Jesus stopped ก็ไม่ได้จบแค่ในส่วนที่พระเยซูหยุดอ่าน Jesus stopped at to proclaim the year of the favor of the Lord and he stopped คือพระเยซูเนี่ยหยุดอ่านในประโยคที่บอกว่าพระองค์มาเพื่อจะประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระเจ้าและพระองค์ก็จบ But right after that verse แต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากข้อนั้น is to proclaim the vengeance of the Lord ก็คือเพื่อที่จะมาประกาศถึงการแก้แค้นของพระเจ้า It's very interesting why Jesus did not read that he stopped right there มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากว่าทำไมพระเยซูไม่อ่านประโยคนั้นทำไมพระองค์อ่ะจ
จบก่อนหน้านั้นล่ะ Because Jesus understood prophetic times เพราะพระเยซูเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีการพยากรณ์หรือทำนายเอาไว้ Jesus understood the calendar of God พระเยซูเข้าใจเกี่ยวกับตารางเวลาของพระเจ้า Jesus knew พระเยซูรู้ That now is a time of grace ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณ God is giving everyone in the world พระเจ้ากำลังเปิดโอกาสให้กับทุกคนในโลก A chance to come to His grace ให้โอกาสกับทุกคนที่จะเข้ามารับเอาพระคุณ Even the worst of the worst sinner you can imagine ต่อให้เป็นคนบาปที่เรียกว่าเลวร้ายแล้วก็เลวร้ายที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้ The timing now the in the calendar of God คือช่วงเวลาณเวลานี้ในตามตารางเวลาของพระเจ้า is to extend the grace of God to everyone เพื่อที่จะยืดขยายเวลาพระคุณของพระองค์ให้กับทุกคน But don't misunderstand แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ Jesus will come back one day วันนึงยังไงพระเยซูต้องกลับมา Not as a savior แต่ไม่ได้มาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด But as a judge แต่มาในฐานะผู้พิพากษา He will judge every evil พระองค์จะต้องจัดสินทุกความชั่วร้าย He will punish every evil พระองค์จำเป็นต้องลงโทษความชั่วร้ายทั้งหมด Amen He will come as a judge และพระองค์ก็จะเสด็จมาในฐานะของผู้พิพากษา The Bible calls it the day of wrath พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นวันแห่งการพิพากษาหรือพระพิโรธ The day of judgment เป็นวันแห่งการพิพากษา It will happen มันจะเกิดขึ้นแน่นอน So no evil man can say จึงไม่มีคนชั่วร้ายไหนที่จะบอกว่า Nothing's going to happen to me มันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันหรอก You cannot keep on rejecting the gospel rejecting God คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธพระเจ้าได้ต่อไปหรือว่าปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระองค์ไปเรื่อยๆนะคะ Because one day the judge will come เพราะว่ายังไงอย่าลืมว่าวันนึงผู้พิพากษาที่ชอบธรรมต้องมาแน่นอน But before that แต่ก่อนหน้านั้น Now is a time of grace ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของพระคุณ We have to proclaim grace not judgment เราควรที่จะประกาศถึงพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่การพิพากษา The judgment is up to God เพราะการพิพากษาเป็นเรื่องของพระเจ้า The timing is up to God ในช่วงเวลาก็เป็นเรื่องของพระเจ้า But the church is called now แต่ตอนนี้พระเจ้าเรียกคริสตจักรมา To bask in the beauty of grace เพื่อที่เราจะมาอยู่ในความงดงามแห่งพระคุณ To enjoy the grace of God เพื่อที่เราเองจะมีความสุขขอบคุณกับพระคุณพระเจ้า To allow grace to transform us แล้วอนุญาตให้พระคุณนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา If you think the law will transform you try it ถ้าคุณคิดว่าธรรมบัญญัติจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ก็ลองสิ No Israelite was transformed under the law ไม่มีคนอิสราเอลคนไหนที่เปลี่ยนแปลงได้เลยเมื่อเขาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ They became worse under the law เพราะว่าเขายิ่งแย่ไปกว่าเดิมเมื่ออยู่ใต้ธรรมบัญญัติ But the scripture tells us พระคัมภีร์ได้บอกเรา That when we behold the glory of the Lord in the new covenant ว่าเมื่อในพันธสัญญาใหม่เราเองได้แลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้า We shall be transformed from glory to glory เราก็จะเห็นตัวเราเองเปลี่ยนไปนะครับจากศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า And so the more we understand the favor of the Lord ยิ่งเราเข้าใจเรื่องความโปรดปรานของพระเจ้ามากเท่าไหร่ The more we fall in love with God เราก็ยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้น And the more we fall in love with God แล้วเมื่อไหร่ที่เรารักพระเจ้ามากขึ้น The more we want to live for him เราก็อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ And the message of grace คริสตจักรครับเรื่องราวของพระคุณเนี่ย Does not lead to lifestyle of sin ไม่มีทางที่จะนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตที่ทำแต่ความบาปตลอด The true message of grace เพราะว่าเรื่องราวพระคุณที่แท้จริงนั้น Makes you fall in love with God จะยิ่งทำให้คุณรักพระเจ้ามากขึ้น And now you want to live for him แล้วตอนนี้คุณอยากจะมีชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยใจของคุณเอง Not because the law says so ไม่ใช่เป็นเพราะว่าธรรมบัญญัติสั่งว่าห้ามทำ But because grace has transformed your heart แต่เป็นเพราะพระคุณได้เปลี่ยนใจของคุณใหม่Am I the only one excited about grace tonight? มีใครรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับพระคุณบ้างไหม You know, I heard something powerful this week. อาทิตย์นี้นะครับผมก็ได้ยินอะไรบางอย่างที่มีพลังมากเลย This one minister who said this. มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้บอกว่า The problem with our seminaries today. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนพระคัมภีร์ของเราในทุกวันนี้ก็คือ Is that the Bible is taught by people who are not in love with God. พระคัมภีร์ถูกสอนออกไปจากผู้คนที่ไม่ได้มีใจรักพระเจ้า Is this intellectual มันสอนจากแค่ความรู้ You know that's not Christianity นั่นไม่ใช่การเป็นคริสเตียน Christianity การเป็นคริสเตียน is transformed by relationship คือชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้า And listen people แล้วฟังดีๆนะครับพี่น้อง If you're afraid of grace ถ้าคุณกลัวเรื่องพระคุณ Think about this คุณลองคิดดูนะ Grace is the only way พระคุณจะเป็นทางเดียว To be intimate with God ที่จะทำให้คุณกล้าสนิทกับพระเจ้าAnd intimacy with God is the only way. แล้วการสนิทกับพระเจ้ามันก็เป็นทางเดียวอีก You'll have the power to live a glory, God glorifying life. มันจะทำให้คุณมีพลังที่อยากจะดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจากใจของคุณ Amen. So don't ever misunderstand and say. ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดแล้วบอกว่า Teachings like this is giving license to sin. โอ้ยการสอนแต่พระคุณเนี่ยแสดงว่ากำลังอนุญาตให้คนทำบาปโดยไม่สนใจเรื่องของความบาปว่าห้ามทำห้ามทำ You know maybe you don't remember คุณอาจจะจำไม่ได้แล้ว Or you don't know หรือว่าคุณไม่รู้ And people are sinning without license ว่าคนเนี่ยเขาบาปได้โดยไม่ต้องไปขออนุญาตใครหรอก
You don't need to give license to people. คุณไม่จำเป็นต้องไปอนุญาตฉันอนุญาตให้เธอทำบาปไม่ต้อง The grace of God. พระคุณของพระเจ้า It's not a license to sin. ไม่ใช่การอนุญาตให้คนทำบาปได้ It is a freedom to be what God wants you to be. แต่มันเป็นอิสรภาพที่จะให้เขาได้เป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างเขาต่างหากAmen. Amen. That's powerful, man. มันเป็นอะไรที่มีพลังมากนะคะ Praise God. สรรเสริญพระเจ้า If you didn't like it, I liked it, and I needed to hear this. Praise God. ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะผมชอบและผมเองก็คิดว่าผมจำเป็นที่จะต้องได้ยินอะไรแบบนี้ Amen. Amen. So we're not under the law. เราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้ว Why? ทำไมล่ะ Because. เพราะว่า We are under grace, under the finished work of Christ. ภายใต้ The law has been satisfied. ภายใต้การงานที่เสร็จแล้วภายใต้พระคุณของพระเจ้าเนี่ยธรรมบัญญัติเนี่ยก็ทำตามหน้าที่ของเขาเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนRomans 7:6 says ในโรมนะครับบทที่7ข้อ6ได้บอกว่า that we have been delivered from the law แต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติแล้ว Now if you think this is all my opinion ถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดมาเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม then you have to argue with the scriptures คุณก็ต้องมาเถียงกับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ละ but now we have been delivered from the law แต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติHaving died to what we were held by. คือได้ตายจากคำบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้ Now before we read further, notice this again. แต่ก่อนที่เราจะอ่านกันต่ออยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ Jesus พระเยซู delivered us ช่วยเราให้พ้น from the wrath of the law.จากความโกรธหรือพระพิโรธของธรรมบัญญัติ We have been delivered from the law. เพราะว่าเราหลุดพ้นออกมาจากธรรมบัญญัติละ Jesus did notDownplay the law. พระเยซูเนี่ยไม่ได้กำลังบอกว่าธรรมบัญญัติเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะปฏิบัติตามนะ Jesus did not break the law and say, "Okay, the law is not needed anymore." พระเยซูก็ไม่ได้ทำผิดธรรมบัญญัติแล้วบอกว่าอ่ะยกเลิกไม่ต้องใช้แล้วธรรมบัญญัติอ่ะ That's not what happened. นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนะ We have been delivered from the law because เหตุผลที่เราได้รอดพ้นจากธรรมบัญญัติมานั้นเพราะว่า Jesus satisfied the law. พระเยซูทำตามธรรมบัญญัติครบถ้วนและก็รับโทษจากธรรมบัญญัติไปแล้ว He lived a sinless life. แล้วพระองค์จึงสามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากAnd not only that, แล้วยังไม่หมดนะครับ He took the punishment of the law, the wrath of the law upon himself. พระองค์ยังยอมรับโทษจากธรรมบัญญัติที่เราทำผิดเนี่ยไปไว้กับพระองค์เอง The justice has been satisfied. ดังนั้นเนี่ยการพิพากษาอย่างยุติธรรมมันเสร็จกระบวนการไปแล้ว And therefore, ดังนั้น we are delivered from the law. เราจึงสามารถที่จะหลุดพ้นจากธรรมบัญญัติได้ If we are delivered from the law, ถ้าเราหลุดพ้นจากธรรมบัญญัติแล้ว That means we are delivered from the punishment or wrath of the law. นั่นหมายความว่าเราเองก็หลุดพ้นจากความโกรธหรือการลงโทษของธรรมบัญญัติด้วย I'm telling you church ผมบอกคุณนะครับคริสตจักร If every Christian ถ้าคริสเตียนทุกคน wake up and live their life with a consciousness of grace ตื่นขึ้นมาและดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการมีจิตสำนึกถึงพระคุณพระเจ้า they'll have greater intimacy with God เขาก็จะกล้าสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น they willเขาจะ They will have greater แน่ intimacy with God. เขาจะเห็นความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าเนี่ยมันสนิทมันแน่นแฟ้นกันมากขึ้น Jesus made this possible. แล้วพระเยซูก็ทำให้เรื่องนี้มันเป็นไปได้ไง If the law could help us. ถ้าธรรมบัญญัติช่วยเราได้จริง Pray tell me why Jesus delivered us from the law. บอกผมหน่อยสิว่าพระเยซูจะมาช่วยเราให้หลุดพ้นจากธรรมบัญญัติไปทำไม It says exactly here. มันก็เนี่ยพูดตรงนี้ไว้ชัดเจนเลย We have been delivered from the law. ว่าเราเองได้หลุดพ้นจากธรรมบัญญัติแล้ว And yet there are many Christians who insist on living under the law. แต่ก็ยังมีคริสเตียนมากมายที่หัวดื้อหัวรั้นแล้วก็ยังยากจะอยู่ใต้ธรรมบัญญัติต่อไป When the scripture says we've been delivered ทั้งๆที่พระคัมภีร์บอกว่าเราได้พ้นจากธรรมบัญญัติแล้ว We go back to bondage by doing that ถ้าการที่เรายังไปปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วยตัวของเราเองนั่นหมายความว่าเราย้อนกลับไปเป็นทาสของธรรมบัญญัติ Notice having died to what we were held by เห็นมั้ยคะว่าเราได้ตายจากสิ่งหรือว่าธรรมบัญญัติที่ผูกมัดเราไว้ So we should serve in the newness of the spirit and not in the oldness of the letter เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะของพระวิญญาณ Today we don't live for God ทุกวันนี้เราไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า By the demands of the law ด้วยการที่ทำตามคำสั่งของธรรมบัญญัติ We live for God แต่เราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า Because of the newness of the Spirit in us เพราะลักษณะใหม่ของพระวิญญาณที่อยู่ในเรา Amen Amen The law ธรรมบัญญัติ will never awaken your true identityไม่มีวันที่จะปลุกตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยให้ลุกขึ้นมา Never ไม่มีวัน The law will never awaken your true identity ธรรมบัญญัติเนี่ยไม่มีวันที่จะมาปลุกหรือทำให้คุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณ But the more you understand grace แต่เมื่อคุณเข้าใจพระคุณมากขึ้น The more your true identity is awakened คุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณยิ่งเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ And by revelation แล้วด้วยการเปิดเผยความจริงแบบนี้ Godliness
ลักษณะของพระเจ้า Holy life และชีวิตที่บริสุทธิ์ comes forth มันก็จะออกมาจากข้างใน Not by the letter ไม่ใช่ด้วยการประพฤติตามตัวอักษรที่กำหนดไว้ But by newness of the Spirit แต่ด้วยลักษณะใหม่ของพระวิญญาณที่อยู่ Today ในวันนี้ We are not led by letters on a stone เราไม่ได้ถูกนำด้วยตัวอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นศิลา But we are empowered by the Spirit in us แต่เราได้รับการเสริมพลังจากพระวิญญาณที่อยู่ในเราAmen. Amen. You see, no religion in the world can claim this. ไม่มีศาสนาไหนในโลกนี้ที่จะมาพูดว่าอ๋อคุณเชื่อแล้วคุณจะได้มีสิทธิพิเศษในการเป็นลูกพระเจ้า Every religion ทุกศาสนา has something principles or law on the outside. เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบทบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติที่คุณจำเป็นต้องทำ And they're supposed to do their best to follow that. แล้วเขาก็จำเป็นต้องทำด้วยสุดกำลังเพื่อจะทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ให้ได้ Sadly, many people understand Christianity this way. แต่มันก็น่าเศร้านะว่ามีหลายคนเข้าใจการดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าก็คือการปฏิบัติตามหลักศาสนาเหมือน That's not Christianity เหมือนศาสนาอื่นๆซึ่งมันไม่ใช่การเป็นคริสเตียน Christianity is not regulated by a law on the outside เพราะว่าการเป็นคริสเตียนไม่ได้ถูกนำด้วยตัวบทบัญญัติที่อยู่ภายนอก Christianity การเป็นคริสเตียน is receiving new life by the Holy Spirit on the inside คือการที่เราได้รับชีวิตใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาอยู่ในเรา And this new life และชีวิตใหม่นี้ gives us new desires ก็จะให้เรามีความปรารถนาใหม่A new vision, a new perspective. ให้เรามีวิสัยทัศน์ใหม่มีมุมมองใหม่ And God works in us. และพระเจ้าก็เป็นผู้ทำงานภายในเรา So that we want to do His will. เพื่อที่ใจเราจะอยากทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ Amen. Amen. The Christian life. ชีวิตคริสเตียน is not trying to fight sin. ไม่ใช่การพยายามจะต่อสู้กับความบาป In our strength, we cannot fight sin. ด้วยกำลังของเราเราสู้กับบาปไม่ได้หรอก The Christian life. ชีวิตคริสเตียน is finding out who we are because of grace. คือการได้ค้นพบว่าตอนนี้เราเป็นใครเพราะพระคุณของพระเจ้า And that changes us from the inside. แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเราใหม่จากภายใน The Bible calls it the fruit of the Spirit. พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นผลของพระวิญญาณAmen. Man, you know these things are not taught very often in the churches. คือความจริงเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้ถูกสอนกันในคริสตจักรมากสักเท่าไหร่ And so when people hear it, Christians hear it. เมื่อคริสเตียนเนี่ยได้ยินอะไรแบบนี้ใหม่ๆ You know it goes just pass over their head. เขาก็จะรู้สึกมันเหมือนงงๆเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรเหรอ Because everybody understands. เพราะทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายไง Thou shall not. ถ้าพูดว่าอ๋ออันนี้ห้ามทำ Yeah, I understand that. Thou shall not. เข้าใจว่าอันนี้ห้ามทำ That's it. You don't need the Holy Spirit to understand that. คือการที่คุณจะเข้าใจว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ไม่ต้องพึ่งพระวิญญาณหรอก But to understand the grace of God แต่การที่จะเข้าใจพระคุณของพระเจ้า To understand redemption การที่จะเข้าใจเรื่องการไถ่ To understand new life การที่จะเข้าใจชีวิตใหม่ To understand new identity หรือเข้าใจตัวตนใหม่ You need the Holy Spirit คุณต้องพึ่งพระวิญญาณ And that's why Jesus said แล้วนี่คือเหตุผลที่พระเยซูบอกว่า When he comes เมื่อพระองค์มา He will lead you to all truth พระองค์หมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนำคุณไปสู่ความจริงทั้งหมด Not the truth about when we were in how you were in Adam ไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นใครในอาดัม But the truth about who you are in Christ แต่ความจริงเกี่ยวกับตอนนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์ Amen Amen And so a preacher's job ดังนั้นหน้าที่ของนักเทศ is to awaken people in their identity คือต้องปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้จักตัวตนภายในจริงๆของเขา I realize this ผมรู้แบบนี้ว่า To tell people don't do this don't do this don't do this it's very tiring การที่เรามาคอยบอกผู้คนว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนู้นเหนื่อยเหนื่อย You know and they're gonna go out and do it anyway เดี๋ยวพอเขาออกไปเขาก็ทำอย่างที่คุณบอกว่าอย่าทำ Right ใช่ไหม And so instead of that is not preaching and teaching เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่การสอนหรือการเทศนาTrue New Covenant preaching and teaching. การสอนและการเทศนาจากพันธสัญญาใหม่จริงๆต้องเป็น It's to awaken them to their identity. คือเราจำเป็นต้องปลุกให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมารู้จักตัวตนจริงๆของเขา That they know who they are in grace. เขาจำเป็นต้องรู้อย่างมั่นใจว่าเขาเป็นใครในพระคุณ That even when nobody sees them. ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเขาเขามีชีวิตส่วนตัว Even when nobody tells them. ถึงแม้ไม่มีใครจะคอยบอกเขา They live for God. เขาก็เลือกที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า Because they want to. เพราะเขาอยากAmen. Amen. This is powerful. The Christian life, I'm telling you, is exclusive. ตรงนี้มีพลังมากๆนะคะว่าชีวิตคริสเตียนผมอยากจะบอกคุณเลยว่ามันเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่พิเศษจริงๆ It's not a religion. ไม่ใช่ศาสนา Because a religion is based on regulations and rules. เพราะศาสนาก็ขึ้นอยู่กับกฎต่างๆศีลต่างๆข้อห้ามต่างๆ But Christianity. แต่การเป็นคริสเตียน is empowered by the Spirit in us. คือการที่เราได้รับการเสริมพลังจากพระวิญญาณที่อยู่ในเรา That's why God said. และนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าบอกว่า I'll make a new covenant. เราจะกระท
ทำพันธสัญญาใหม่ And in this new covenant และในพันธสัญญาใหม่ He said all will know me พระองค์บอกว่าทุกคนจะรู้จักเรา All will know me ทุกคนจะรู้จักเรา Why ทำไมอ่ะ Because now เพราะว่าตอนนี้ The spirit lives in everyone พระวิญญาณได้อยู่ในทุกคน And they have the privilege แล้วเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษ Individually intimately know God ที่จะรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสนิทสนมกันเองได้เลยไม่ต้องผ่านใคร And the more we know the beauty of God ยิ่งเรารู้จักความงดงามของพระเจ้ามากเท่าไหร่ The more our lives become beautiful เราก็จะยิ่งเห็นชีวิตภายนอกของเราก็งดงามตามไปด้วย It's not trying to stay away from darkness ไม่ใช่การพยายามจะอยู่ห่างๆจากความมืด But we enjoy light so much แต่เรามีความสุขกับการได้อยู่ในความสว่างเหลือเกิน We forgot about darkness จนเราไม่ได้สนใจที่อยากจะไปคบหากับความมืดเลยAmen. And so the Christian life ชีวิตคริสเตียน is not trying. ไม่ใช่เรื่องการพยายาม The Christian life ชีวิตคริสเตียน is revelation. คือการเปิดเผยความจริง If you don't have revelation ถ้าคุณไม่ได้รับการเปิดเผยความจริง You cannot live the Christian life. คุณไม่มีทางดำเนินชีวิตคริสเตียนออกมาได้ This is the reason. นี่คือเหตุผล Two of the most powerful things are given to us. ว่านี่คือสิ่งที่มีพลังที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเรา So that we can have revelation. เพื่อเราจะได้รับการเปิดเผยความจริง The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ And the word of God. และถ้อยคำของพระ The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ And the word of God. และถ้อยคำของพระเจ้า For what?So we can have revelation of the truth. เพื่อที่เราจะได้รับการเปิดเผยว่าอะไรเป็นความจริงไง And the truth sets us free. และความจริงนี้จะได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้ If anybody is bound by a sinful habit, ถ้ามีใครก็ตามยังถูกนิสัยบาปนิสัยไม่ดีผูกมัดชีวิตไว้ More do's and don'ts is not going to change you. คุณดูไหมครับว่าข้อกำหนดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่ช่วยอะไรคุณได้นะ What's going to set you free? แต่สิ่งที่จะปลดปล่อยคุณได้ is a revelation of the truth. คือการเปิดเผยความจริงYou're righteous in Christ. คุณเป็นคนชอบธรรมแล้วในพระคริสต์ You're brand new in Christ. คุณเป็นคนใหม่เอี่ยมแล้วในพระคริสต์ God's not angry at you anymore. พระเจ้าไม่ได้โกรธอะไรคุณอีกเลย He loves you more than you can imagine. จริงๆแล้วพระเจ้ารักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้หรือจินตนาการได้ These truths ความจริงนี้ will set them free. มันจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ Amen. Amen. And thisIs the beauty of the new covenant. แล้วอันนี้ก็คือความงดงามของชีวิตที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ My time is running out, and I'm not finished yet. By the way, จริงๆแล้วผมยังไม่จบเลยนะครับแต่เวลามันไปเร็วจังเลยอ่ะ But let's go to let's jump down to verse 2 Corinthians 3:14, please. ตอนนี้ให้เราไปดูใน2โครินธ์บทที่3ข้อ14นะครับIt says, but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil, which is the law, is taken away in Christ. แต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างไปเสียเพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมนั้นยังคงอยู่ไม่ได้เปิดออกแต่ผ้าคลุมนั้นเปิดออกแล้วโดยพระคริสต์ In other words, some Israelites could not understand. หรือในความหมายหนึ่งก็คือว่าชาวอิสราเอลบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจ That the law has been fulfilled. ว่าธรรมบัญญัตินั้นอะได้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว The law has been satisfied. และธรรมบัญญัตินั้นก็รู้สึกพึงพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว And so they were still under the law.แต่เขาก็ยังอยากจะไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ And it says because เพราะว่า the law the veil is taken away in Christ เพราะผ้าคลุมหน้านั้นจะถูกเปิดออกได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องอยู่ในพระคริสต์ Christ ended the law พระคริสต์เป็นผู้ทำให้ธรรมบัญญัตินั้นถึงซึ่งความสมบูรณ์ because the law has been satisfied เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นน่ะรู้สึกพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเลย Romans 10:4 says ในโรมนะครับบทที่10ข้อ4ได้บอกว่า this is as clear as it gets here อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบชัดเจนนะครับ says for Christ is the end of the lawเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ Christ is the end of the law พระคริสต์นะครับทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ If I have to explain this ถ้าผมจำเป็นต้องอธิบายตรงนี้ Then I will wonder whether you can read or not ผมก็จะสงสัยว่าคุณอ่านหนังสือออกหรือเปล่า It says for Christ is the end of the law เพราะเขาบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติIsn't that clear enough? คุณว่าไม่ชัดเจนอีกเหรอ Romans 7:4 says ในโรมนะครับบทที่7ข้อ4บอกว่า Therefore my brethren you also have become dead to the law through the body of Christ เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์ So that we may be married to another เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นหรือได้แต่งงานกับคนอื่น To him who was raised from the dead that we should bear fruit to God คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า Isn't it interesting? คือน่าสนใจไหม That our relationship with the law ended ที่ความสัมพันธ์ของเรากับธรรมบัญญัติมันจบลงละ And now we are married to Christ และตอนนี้เรามาแต่งงานกับพระคริสต์ And by the way when it comes to human relationship ถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ Marriage is the most intimate relationship ความสัมพั
ันธ์แบบชีวิตคู่เนี่ยเป็นอะไรที่สนิทสนมกันที่สุดละ Marriage is always the picture of intimacy ดังนั้นเนี่ยชีวิตคู่จะเป็นภาพของความสนิทสนมเสมอ Right or not ใช่ไหมคะ And so what he's talking about here is this แล้วความหมายที่ข้อนี้ได้พูดถึงก็คือ Now our Christian life ตอนนี้ชีวิตคริสเตียนของเรา is based on intimacy with Christ ก็ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมของเรากับพระคริสต์ Not the law ไม่ใช่ธรรมบัญญัติAmen. Amen. It's a picture of marriage. เป็นภาพของชีวิตการแต่งงาน Amen. Oh, well, there's so many scriptures here. ยังมีข้อพระคัมภีร์เยอะเลยนะคะ Let's look at Romans chapter 5. ตอนนี้ให้เรามาดูในโรมบทที่5นะครับ Verses 1 to 2. ข้อ1ถึงข้อ2 Therefore, having justified by faith, we have not we will we have peace with God through our Lord Jesus. เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีนะครับไม่ใช่จะมีนะแต่เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา Everybody say peace with God ให้ทุกคนบอกว่าสันติสุขกับพระเจ้า Not peace of God ไม่ใช่สันติสุขของพระเจ้านะ Peace with God แต่เป็นสันติสุขกับพระเจ้า We were enemies of God เพราะก่อนหน้านี้เราเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า Because of sin เป็นเพราะความบาป We were under his wrath เราจึงตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระองค์ Amen. Amen But now แต่บัดนี้ Because Jesus paid the price Jesus satisfied the law พระเยซูจ่ายราคาชดใช้ให้เราทำตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว We have peace with God เรากับพระเจ้าจึงมีสันติสุขร่วมกัน Here's the truth และนี่คือความจริง Every day ทุกวัน Every day ทุกวัน God looks at you with favor พระเจ้ามองดูคุณด้วยความโปรดปรานเลย Every day ทุกวัน Every second ทุกวินาที Every minute ทุกนาที Even when you're in a bad mood ต่อให้คุณจะอารมณ์ไม่ดี God still shines on you with his favor พระเจ้าก็ยังให้ความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยส่องแสงมาที่คุณ Amen Amen All the time ตลอดเวลา God is satisfied with the work of Jesus so much พระเจ้าเนี่ยรู้สึกพอใจมากกับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู That he treats us every day มากจริงๆจนถึงขั้นที่พระองค์เนี่ยปฏิบัติกับเราทุกวัน Based on the perfection of Jesus Christ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์คนเดียว He's never angry at you พระองค์ไม่เคยโกรธคุณ Amen 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 I mean it blows our mind some Christians will say this is false teachingมันอาจจะทำให้เรารู้สึกตกใจก็ได้เมื่อได้ยินแบบนี้คริสเตียนบางคนบอกว่าอันนี้คือสอนผิดเป็นครูเทียมเท็จ Somebody in Facebook will give me a thumbs down I know ผมรู้ว่ามีบางคนทาง Facebook ก็อาจจะไม่ได้กดไลค์หรอกแต่กดไม่ไลค์ให้ผม No matter what I teach they give me thumbs down คือไม่ว่าผมจะเทศนายังไงก็เหมือนกับว่าไม่ยอมกดไลค์ให้ And I want to say I love you แต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมรักคุณ God bless you พระเจ้าอวยพร Keep coming to the channel and listening แล้วก็มาฟังทางช่อง YouTube ของเราฟังไปเรื่อยๆเถอะไม่เป็นไร Even though they dislike at least they're listening something คือไม่ต้องกดไลค์ก็ได้จะกดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆฟังอะไรสักอย่างนึง Better than not listening at all ดีกว่าไม่ฟังอะไรเลย Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ Amen Amen Is we are in the favor of God เราจริงๆอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้านะครับคริสตจักร AmenHe heals us when we don't deserve. พระองค์รักษาเราให้หายทั้งๆที่เราก็ไม่สมควรได้รับ He blesses us outrageously when we don't deserve. คือพระองค์อวยพรเราอย่างมากมายทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ดีพอ He helps us with our messes even when we don't deserve. และพระองค์เองเนี่ยก็ช่วยเรานะครับทั้งๆที่เราก็ไม่คู่ควรได้รับ He delivers us when we don't deserve.พระองค์ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระในเมื่อที่เราเองก็ไม่คู่ควรจะได้รับ I guarantee tonight สิ่งที่ผมอยากจะรับประกันกับคุณในคืนนี้ Because of Jesus Christ ว่าเป็นเพราะพระเยซูคริสต์ God will heal you พระเจ้ายังไงจะรักษาคุณ God can bless you tonight พระเจ้าจะอวยพรคุณ God can deliver you tonight และพระเจ้าจะปลดปล่อยคุณในคืนนี้ Doesn't matter where you've been what you've done มันไม่สำคัญว่าคุณเคยอยู่ที่ไหนมาหรือทำอะไรมา If Jesus work is perfect ถ้าการงานของพระเยซูคริสต์สมบูรณ์แบบ Then God deals with you based on that พระเจ้าก็จะปฏิบัติกับคุณโดยขึ้นอยู่กับการงานของพระเยซู He loves you พระเจ้ารักคุณ His favor is shining on your face แล้วความโปรดปรานของพระองค์ได้ส่องแสงลงมาบนใบหน้าของคุณ It's all about Jesus ทั้งหมดคือพระเยซูคนเดียว It's all about Jesus ทั้งหมดคือพระเยซูคนเดียว You know when you live in condemnation every day เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกว่าพระเจ้าเนี่ยจะลงโทษคุณ You are putting yourself in the spotlight คุณกำลังเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในสปอตไลท์ You are putting yourself in the center คุณกำลังเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลาง
act like you're dead. คุณก็ต้องทำตัวเหมือนฉันตายแล้ว And you're alive in Christ. และมีชีวิตขึ้นมาใหม่ในพระคริสต์ And God treats you now. และตอนนี้พระเจ้าปฏิบัติกับคุณ Like He would treat Jesus. อย่างที่พระองค์จะปฏิบัติกับพระเยซู What a privilege. ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่จริงๆ I said what a privilege. ผมบอกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่จริงๆ Amen. Amen. You know what?I understand this. ผมรู้นะว่าคุณว่าผมเข้าใจแบบนี้ As a pastor, sometimes I feel like this too. ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลบางครั้งผมก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกัน This is my human side. ว่าอันนี้ก็เป็นด้านที่เป็นมนุษย์ของผม I don't want this message to be heard by people I don't like. ผมก็ไม่อยากให้คนที่ผมไม่ชอบได้ยินความจริงอะไรแบบนี้หรอก The ones who you know treat me bad and you know. คนที่เขาเองก็ปฏิบัติกับผมไม่ดี I don't want some Christians to know about this. ผมก็ไม่อยากให้คริสเตียนบางคนเนี่ยรู้ความจริงอะไรแบบนี้เลย But the truth is this. แต่ความจริงก็คือ It's the truth. ความจริงก็ยังคือความจริงมันก็คือความจริง And only grace can transform all of us. และเฉพาะพระคุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ใหม่ What a journey we have, church. มันก็เป็นการเดินทางที่งดงามจริงๆ The grace of God พระคุณของพระเจ้า We're no longer under the wrath of God และทำให้เราไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความพิโรธของพระเจ้า Oh there's power in the blood of Jesus มันก็มีฤทธานุภาพมหาศาลในพระโลหิตพระเยซู If you understand this และถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะครับ Then you can pray boldly คุณนี้ตอนนี้คุณจะสามารถกล้าอธิษฐานThen you can thank God boldly. แล้วคุณก็จะกล้าขอบคุณพระเจ้า Then you can worship God boldly. คุณก็จะกล้านมัสการพระองค์ Then you can expect boldly. คุณก็จะกล้าคาดหวังจากพระองค์ Because it's not about you. เพราะมันไม่เกี่ยวกับตัวคุณแล้วไง That Jesus has paid it all. เพราะพระเยซูจ่ายชดใช้ทุกอย่างให้คุณแล้ว Amen. You see, when somebody pays for your lunch or dinner. ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจ่ายเงินให้กับอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเย็นของคุณ and you go back and pay again แล้วคุณก็ย้อนกลับไปที่ร้านไปจ่ายอีก it means หมายความว่า the spirit of stupid come on you วิญญาณของความโง่เขลาเนี่ยมันผุดขึ้นมาในจิตใจในสมองคุณเลยมันไม่ควรจะทำแบบนั้นไง Somebody paid for you and you go pay again why มีบางคนเขาจ่ายให้คุณแล้วคุณยังไปจ่ายซ้ำอีกเพื่ออะไร right that's not smartAnd yet many Christians are trying to do that. แต่คริสเตียนหลายๆคนก็พยายามทำแบบนั้น Jesus has paid it all. พระเยซูจ่ายหมดแล้ว And they're still trying to pay. แต่เขาเองก็พยายามจะมาจ่าย No, Jesus paid it all. Enjoy it. คือพระเยซูจ่ายหมดแล้วตอนนี้รับเอาแล้วมีความสุขดีกว่า Amen. Amen. Enjoy the favor of God. มีความสุขในความโปรดปรานของพระเจ้า Enjoy the acceptance of God. มีความสุขกับการที่พระเจ้ายอมรับคุณ Enjoy the blessings of God. มีความสุขกับพระพรของพระเจ้า And let grace transform your heart. แล้วให้พระคุณเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหัวใจคุณใหม่Amen. Amen. Nobody in their right mind has said this. ไม่มีใครที่สติดีจะบอกว่า God has been so good to me. Now I want to sin. พระเจ้าดีกับฉันเหลือเกินตอนนี้ไปทำบาปดีกว่า Nobody in their right mind has said that. คือไม่มีใครสติดีจะพูดแบบ Nobody has said God loves me so much. Now I can go and sin. ไม่มีใครสติดีๆแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้ารักฉันมากเหลือเกินไปทำบาปดีกว่า People who encountered God's goodness and God's love คือใครก็ตามที่ได้รับประสบการณ์กับความดีและความรักของพระเจ้าจริงๆ Always want to live for God เขาก็จะอยากมีชีวิตเพื่อพระเจ้า And how can people encounter the goodness and the love of God และผู้คนจะได้รับประสบการณ์กับความดีหรือความรักของพระเจ้าได้ยังไง If they don't understand what Christ has done ถ้าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พระคริสต์ทำให้เขา That there's no wrath over their lives ว่ามันไม่มีความพิโรธใดๆของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตเขาอีกแล้ว Amen Amen Praise God this is one of the reasons นี่ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง I have a problem with the doctrine that talks about you know generational curse ที่ผมเองก็ไม่ค่อยชอบใจเกี่ยวกับหลักคำสอนที่พูดถึงเรื่องการสาปแช่งที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ Of course you didn't sin but maybe your grandfather sinคือคุณอาจจะไม่ได้ทำบาปนะแต่ว่าเฮ้ยบางทีปู่ย่าตายายหรือเปล่าที่บาปมาหรือว่าปู่ทวดอะไรต่างๆนู่นน่ะ And because of their sin you know that you have curse on your life today you must break it ความบาปของเขาตอนนี้ก็เลยทำให้บาปนั้นถ่ายทอดมาถึงคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างที่จะเป็นการตัดกรรมตัดความบาปตัดคำสาปแช่ง You know you'll be amazed by what Christian believe คุณจะรู้สึกประหลาดใจเลยแหละว่าคริสเตียนเนี่ยมีความเชื่อที่แปลกมาก Sometimes I look at them and say,How did you believe that? บางครั้งผมมองหน้าแล้วผมก็สงสัยว่าเฮ้ยตัดสินใจมาเป็นคริสเตียนแล้วทำไมยังเชื่อแบบนี้ Where did you learn that? คือไปเรียนมาจากไหนหรอ They have to learn somewhere. เขาต้องไปเรียนมาจากที่ไหนสักที่แหละ Especially from some theologians. Anyway, never mind. But they have to learn it somewhere. น่าจะเป็นจากนักศาสนศาสตร์ที่ไหนสักที่ต้องไปเรียนจากที่ไหนมาสักแห่ง God put this cancer on me for His glory. บอกพระเจ้าให้ฉันเป็นมะเร็งเพื่อพระสิริของพระเจ้า Then why are you going to the doctor then to get better? แล้วคุณจะไปหาหมอเพื่อจะหายทำไม Keep it for the glory of God. ก็เก็บมันไว้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปคุณเข้าใจที่ผมพูดไหม Just Christians are schizophrenics. คือคริสเตียนเนี่ยมันมีความเชื่ออะไรแปลกๆประหลาด They don't know what to believe. ไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดี You know the truth is this. ความจริงเลยก็คือ Jesus is the answer. พระเยซูเท่านั้นที่เป็นคำตอบ
You may not understand Job. If you understand Jesus, you got it. คุณอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโยบแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องพระเยซูก็สบายละ You got it. สบายละ Amen. Amen. Jesus makes everything simple. เพราะพระเยซูทำให้ทุกอย่างมันง่ายๆ He came to reveal the Father. พระองค์มาเพื่อจะเปิดเผยให้เรารู้จักพระบิดา Amen. Amen. With church, I hope and I pray that you will understand the favor of God like never before tonight.คริสตจักรครับผมขออธิษฐานและก็หวังว่าคุณเองจะมีความเข้าใจในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นมากกว่าที่เคยผ่านมา God is treating you พระเจ้าปฏิบัติกับคุณ and your family และครอบครัวของคุณ based on the perfect work of Jesus Christ ขึ้นอยู่กับการงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วของพระเยซูคริสต์ So you've been made worthy คุณจึงเป็นผู้ที่คู่ควรแล้ว to be healed ที่จะได้รับการรักษาหายที่จะได้รับการอวยพร To be delivered ที่จะได้รับการช่วยกู้ Pray boldly ให้คุณเนี่ยอธิษฐานด้วยความกล้าหาญไปเลย Because He is your heavenly Father เพราะยังไงพระองค์นั้นทรงเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ Expect boldly คาดหวังอย่างกล้าหาญไปเลย Because He is your heavenly Father เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ Father thank you for teaching us พระบิดาขอบคุณที่คืนนี้พระองค์สอนเรา For revealing the glory of Jesus Christ ที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ให้กับเราได้เห็น Tonight we leave this place และคืนนี้เมื่อเราแยกย้ายกันไป With peace abounding in our hearts เรากลับบ้านไปพร้อมกับสันติสุขที่เพิ่มพูนขึ้นในจิตใจของเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen well, God bless you good night from Chiang Mai we'll see you on Sunday morning ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนจากเชียงใหม่นะครับยังไงวันอาทิตย์นี้เราจะกลับมาพบกันนะครับ